วัสดีนะครับวันนี้จะมาแนะนำงานเพลงนะครับหนึ่งงานเพลงที่ขอไว้เวลาของเรานะครับเป็นเพลงประกอบละครเรื่องคิวบิกก็ร้องไว้โดยพี่ปนัดดาแล้วก็หมอโอ๊กครับผมก็เพิ่งเคยฟังเหมือนกันเพลงนี้แต่ว่าฟังให้คร่าวๆละเมื่อกี้ก็คิดว่าไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายนะครับเป็นเกาตามคอร์ดธรรมดาแต่ว่าในเพลงเขาก็จะมีเสียงเล่นเป็นโนไปด้วยเสียงกีตาร์จะเป็นเกาเบาๆแล้วก็จะเป็นเกาสายล่างๆซะส่วนใหญ่นะครับอาจจะฟังยากหน่อยนึงเพลงนี้จะมี2คีย์นะครับตอนท่อนผู้หญิงร้องจะเป็นคีย์ D ด็อกแล้วพอจบฮุกแรกปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นคีย์ G ตอนท่อนผู้ชายร้องมาดูกันอินโทรนะครับจะเล่นคอร์ด D จับแบบนี้ดีด4 3 2 1ไล่ลงมาธรรมดาเลยนะครับคอร์ด D นะครับก็จับนี้แต่ว่าอันนี้เราจะจับแบบนี้ไว้4 3 2 1นะครับนับเป็น1 and 2 and นะครับแล้วก็จังหวะ3จะเปลี่ยนคอร์ดเขาจะเล่นแบบคอร์ดละครึ่งห้องเกือบจะทุกตลอดเลยนะครับคือ1ห้องจะเล่น2คอร์ดดังนั้นก็จะเปลี่ยนจังหวะ1กับ3 1 and 2 and จังหวะ3นะครับจะเปลี่ยนเป็นคอร์ด A แต่ว่าจะใช้เบสเป็นตัว C sharp ช่องที่4สาย5ฟอร์มนี้นะครับผมเคยอธิบายไปแล้วหลายเพลงแล้วนะครับก็คือคอร์ด A แบบนี้เราใช้นิ้วชี้ทับแล้วก็ตัวเบส C sharp ก็จะนับ3 and C นะดีสาย5สาย3สาย2แล้วก็จะนิ้วก้อยกดช่องที่5ของสาย2นะครับนี่นะหรือจะดีดเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะแล้วแต่นะครับแต่ผมว่างี้ง่ายกว่าต่อไปก็ B minor ดีดสายสาย3สาย2สาย1นะครับอันนี้ผมจับเป็น B minor 7ต่อไป F sharp minor นะครับจริงๆถ้าเล่นคนเดียวผมจะเกาลักษณะแบบนี้นะแต่ว่าในเพลงเขาน่าจะมีเปียโนช่วยอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยเล่นเป็นจับเป็นฟอร์มย่อลงมาอย่างนี้ดีดเบสสาย4นะครับก็ดีดเหมือนเดิม4 3 2 1นะครับจากปกติที่ F sharp minor จับอย่างนี้นะก็คือถ้าจับเต็มๆเราก็ดีดเบสสาย6ดีกว่าต่อไปคอร์ด G นะครับมันจะเป็น G major 7ก็เขาจะดีดเป็นฟอร์มอย่างนี้นะครับก็ไล่ลงมาเหมือนเดิม4 3 2 1ทีนี้คอร์ด G ตรงนี้จะเล่นเต็มห้อง1 and 2 and 3แล้วก็ and 4 and 4 and นะครับสาย3สาย2สาย1อีกทีนึงเนี่ย G major 7ก็จับฟอร์มนี้นะ3 2 1ทีนี้คอร์ด E minorก็เอานิ้วกลางลงมาช่องที่3นะครับสาย1แล้วก็ดีดมันจะมีเสียงเมโลดี้ตัวนี้อยู่แล้วก็สาย3ดีดเบส E minor นะครับสายเปล่าสาย6แล้วก็เหลือเฟสที่2แล้วก็เอานิ้วกลางมากดสาย2ช่องที่3ดีดเบสตัว A สาย5นะครับสาย3สาย1ก็สาย1ปล่อยออก1 and 2 3 4เธอรู้ไหมแล้วก็จะเข้าท่อนรองแล้วต่อกันนะครับ
พลงก็เก่าเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนคอร์ดครึ่งจังหวะเธอรู้ไหมว่าชีวิตเธอรู้ไหมว่าในชีวิตไม่เคยตรงในเพลงเขาไม่ได้เล่นก็เก่าธรรมดา5 4 3 2นี้ก็ได้เธอรู้ไหมวันไหนชีวิตฉันไม่ชีวิตฉันไม่เคยฝันอะไรยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับก็ F sharp minor ก็เหมือนเดิมไม่มากไม่มากมายแค่อยากมีคนรักข้างข้างกันตรงนี้เขาจะเล่นครึ่งห้องหมดเลยคอร์ด G ก็ครึ่งห้องนะครับตรงท่อนร้องเนี่ยเธอรู้ไหมวันไหนชีวิตฉันไม่เคยฝันอะไรยิ่งใหญ่ไม่มากมายแค่อยากมีคนรัก E minor นะครับก็ดีดเบสสาย4เหมือนกันข้างข้า A แต่ทีเนี้ยเหมือนที่บอกนะถ้าเล่นคนเดียวแบบเราจับเป็นฟอร์มเต็มๆแล้วก็ดีดอย่างนี้ดีกว่าใช่ผมจะแนะนำว่าเราเล่นเธอรู้ไหมวันไหนชีวิตฉันไม่เคยฝันอะไรยิ่งใหญ่ไม่มากมายแค่อยากมีคนรักข้างๆกันดีดเป็นเบสตัวบนน่าจะฟังดูแน่นกว่าแต่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราชอบเราอยากจะดีดเสียงไหนก็เลือกเอาแต่ว่าต้องรู้ฟอร์มคอร์ดอย่าง E minor อย่างเงี้ยนะครับ6 3 2 1แต่นี่เขาก็แค่ดีดเบสสาย4 4 3 2 1 4 3 2 1อะไรเงี้ยจริงๆมันก็คือตัวเดียวกันตัว E เหมือนกันฉันไม่เคยยอมแพ้แม้มีสิ่งใดมากมายเท่าเล่นเป็น1 and 2 and 3เปลี่ยนนะครับตลอดเลยดีดมาทุกเหมือนกันทุกคอร์ดเลยนะครับดีดเนี่ยตัวเบสแล้วก็3 2 1อันนี้เบสอยู่สาย5ก็ดีด5 4 3 2 5 4 3 2 6 4 3 2 6 4 3 2 5 4 3 2ส่วนคอร์ดจะตอนนี้ผมดูในเว็บคอร์ดแท็บอยู่นะคอร์ดตรงนะครับสามารถไปเซิร์ชดูได้เลยอยู่ยืนยันจะรักทั้งหัวใจฉันเชื่อมั่นในคำว่ารักรู้ว่าใจเรานั้นกว่าใครตรงนี้น่าจะ1ห้องฉัน1 and 2 and 3 4 1 and 2 and 3 4ตรงนี้เราดีดเป็นโป่งชี้กลางชี้หน้าก็ได้กว่าใครชี้กลางชี้หน้าอยากให้รู้ว่าฉันจะยืนอยู่เคียงตรงนี้กลับมาเป็นครึ่งห้องเหมือนเดิมแล้วฉันอยากให้รู้ว่าฉันจะยืนอยู่เคียงยืนอยู่เคียงข้างเธอไม่จากไปไหน A minor นะครับอันนี้ขอนอกคีย์ไม่ว่าร้อนหรือหนาวเจออะไร F sharp minor จะผ่านไปด้วยกันต่อให้มีอะไรเปลี่ยนพัน F sharp มีอะไรเปลี่ยนไปถ้าใจแล้วก็จะมีท่อนนี้นะครับของฉันเหมือนเดิมทุกวันอันนี้จะอธิบายนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นคอร์ดที่อาจจะไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะครับ G sharp minor 7 flat 5หรือว่าจะเรียกว่า G half dim อะไรเงี้ยนะครับชื่อเต็ม G dim มันก็เรียกสั้นๆไปเลยก็จะจับงี้นะเฟดสาย6เฟดที่4นิ้วกลางนะครับนิ้วนางสาย4เฟดที่4นิ้วก้อยสาย3เฟดที่4แล้วก็สาย2เฟดที่3นะครับดีดตรงนี้เขาจะดีดแต่ใจของฉันเหมือนเดิมทุกวัน
เปลี่ยนคอร์ดทุกจังหวะโดยมีอะไรเปลี่ยนไปแต่ใจของปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็เกาตามเปลี่ยนครึ่งห้องเกาตามคอร์ดไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นดนตรีครับอันนี้น่าจะเป็นคอร์ดเข้าคีย์จีละก็จะเปลี่ยนเป็นคีย์จีเลยจะเกาตามคอร์ดนี้ก็ได้นะครับหรือว่ามันจะเป็นแบบนี้เราจะจับ G ฟอร์มนี้นะครับเหมือนเราจับ D เลยแต่เราเลื่อนมาเหมือนเราจับคอร์ด D นี้นะเบสแต่ว่าเราเลื่อนมานี้คอร์ด G นะครับเฟรตที่7นิ้วชี้ทาบเฟรตที่7 3สายนะครับ1 2 3นิ้วกลางอยู่สาย2เฟรตที่8แล้วก็นิ้วก้อยกดเบสตัว G นะครับเฟรตที่10สาย5ก็จะดีดเป็นเกาเหมือนเดิมเมโลดี้เดิมเลยนะนี่จะดีด5 3 2 1ทีนี้ต่อไป F D on F sharp นะครับเขาจะดีดเหมือนอันนี้เลยแต่อันนี้ดีดเป็นตรงช่องนี้นะครับนิ้วนางอยู่เฟรตที่9ไมเนอร์นะครับฟอร์มทับอย่างนี้ดีด5 3 2 1 B ไมเนอร์6 3 2 1 C ก็แล้วก็อันนี้จะเป็นเอานิ้วกลางกดลงมาช่องที่เฟรตที่8สาย2นะครับมันจะเป็นเสียงนี้เหมือนคอร์ด G เมื่อกี้นี้เลยนะครับแต่ว่าตัวเบสจะเป็นตัว C เนี่ยมันก็คือ C หรือจะเป็น C major 7อย่างเงี้ยแล้วก็นี่เป็น A minor นะครับทาบเฟรตที่5แล้วก็เมโลดี้โซโล่ตัวนี้ช่องที่8สาย1นะครับดีดสาย3แล้วก็สาย1มาเฟรตที่7แล้วก็ขึ้นมาเฟรตที่8สาย2ดีดคอร์ด D คือมันจะเป็นเมโลดี้เหมือนเดิมอ่ะแค่เปลี่ยนคีย์มาก็จะเป็นอย่างนี้นะลองดีดเหมือนเดิมนะครับ6 3 2 1สบตาเป็นคอร์ด D on F sharp อันนี้ผมก็เคยอธิบายไปแล้วนะน่าจะหาวิธีจับกันได้ไม่ยากนะคอร์ด D on F sharp นะครับสุขใจเมื่อเราได้อยู่ใกล้ๆกันอยากให้เป็นอย่างนั้นเรื่อยๆไปรู้ไม่ไหนจิตใจฉันมีแต่เธอมันนานเท่าไรทั้งหัวใจนะครับคอร์ด C ก็ดีดคือดีดตัวเบสมันนะครับสาย5 3 2 1 B minor 5 3 2 1 A minor 5 3 2 1ยกเว้นเธอคอร์ด D
คืออันนี้ต้องพอมีพื้นฐานแบบรู้ตัวเบสของแต่ละคอร์ดนิดนึงนะเวลาจะเกาคือถ้าผมอธิบายช้ากว่านี้มันก็จะนานมากนะอันนี้ก็10กว่านาทีแล้วนะครับคอร์ด4ฉันเชื่อมันในคำว่าอันนี้ก็เท่านี้ก็จะเป็นเหมือนเดิม1ห้องเล่น1ห้อง1 and 2 and 3 and 4ผู้รู้ว่าใจเรานั้นมันคงกว่าใครเท่านี้เป็น1ห้องนะครับเหมือนวรรคแรกแต่ว่านี้ก็จะเป็นคนละคีย์กันก็จะเป็นคอร์ด C B minor A minor แล้วก็ D อยากให้รู้ว่าฉันจะยืนอยู่เคียงข้างเธอไม่จากไปไหน B minor อันนี้คอร์ดนอกคีย์อันนี้เขาจะเล่นเป็นคอร์ดผ่านนะครับเธอไม่จากไปไหนเปลี่ยนอย่างนี้ไม่ว่าร้อนหรือหนาวต้องเจออะไรผ่านไปจะผ่านไปด้วยกันต่อให้มีอะไรเปลี่ยนไปคอร์ด B7 จัดอย่างนี้ก็ได้นะครับสาย5สาย3สาย1ช่องที่2นะครับนิ้วชี้อยู่สาย4ช่องที่ช่องแรกหรือจะจับฟอร์มนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ท่านี้เหมือนเดิมจะเป็นฉันเหมือนเดิมทุกวันวันนี้จะเป็นพออยู่ในคีย์ G จะเป็นคอร์ด E minor D แล้วก็ C sharp minor 7 flat 5นะครับC half dim นั่นเองอันนี้จะจับสายนิ้วชี้นะครับสาย5ช่องที่4แล้วก็นิ้วกลางสาย3นะครับช่องที่4ส่วนนิ้วนางกับนิ้วก้อยเนี่ยจะอยู่สาย4กับสาย2ช่องที่5นะครับใจของฉันเหมือนเดิมทุกวันชื่อในรักเราเฝ้ารอด้วยกันจนกว่าทิ้งเวลาของเราตรงนี้เป็นคอร์ด E minor นะครับเก่า1ห้องธรรมดาก็ได้นะแล้วก็ C B minor A minor 1ห้อง2 3 4คอร์ด D 1ห้องประมาณนี้นะครับตรงนี้จะข้ามไปแล้วกันนะเพราะว่าคลิปเกือบ20นาทีแล้วหรือว่าอยากใส่ลายโซโล่เข้าไปลองดูอย่างนี้นะครับช้าๆผมจะเล่นอย่างนี้ดีดเบสสาย6นะครับสาย2คอร์ด C B minor อยากให้รู้ว่ารักฉันจะยืนอยู่เคียงข้างเธอก็กลับไปฮุกอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะยังอยู่ในคีย์ G แล้วนะครับไรเปลี่ยนไปใจของฉันเหมือนเดิมทุกวันเชื่อในรักเราเฝ้ารอด้วยกันจนถึงเวลาของเราในดูในเว็บขวาแถบอยู่นะครับจะสังเกตว่าตรงคำเนี่ยจนถึงเวลาของเราเนี่ยมันจะมีวงเล็บอยู่แล้วก็มี E minor D แล้วก็ C minor 7 flat 5นี่นะครับที่เขาเขียนอยู่ในวงเล็บก็คือรอบแรกเนี่ยเราไม่ได้เล่นเราจะเข้าโซโล่เมื่อกี้แต่ว่าพอรอบที่2เนี่ยจนถึงเวลาของเราเราจะเล่นเพื่อที่จะไปส่งเข้าหาท่อนจบนะครับจะนานสักเพียงไหนจะรอถึงวันนั้นเชื่อในรักเราเฝ้ารอด้วยกันวันพรุ่งนี้คือวันของเราThank you.
่อนเอาโทรก็จะเป็นเกาเมโลดี้นี้ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็น่าจะเป็นแนวทางได้นะครับต้องดูซ้ำๆหลายรอบนิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้ผมอธิบายถ้าเป็นสำหรับมือใหม่นะก็ถือว่าอธิบายค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันเพลงมันเยอะครับอันนี้ก็ป่าไป21นาทีแล้วก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะพอเป็นประโยชน์ในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ